เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของจานจัดเด็กเหมือนเดิมครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำในการจัดเด็กของชิ้นเดียนนะครับไปนะเป็นเซตในส่วนของดาเมจนะครับและก็คลิปอีกคลิปที่2นะครับผมก็ทำในส่วนของเซตในการป้องกันนะครับโดยใช้เคทกับแอนนานะนี่ก็จะเป็นเซตที่3นะครับที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเซตในส่วนของสเตลล่านะครับสเตลล่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะพูดให้กับเพื่อนฟังและเราควรจัดตัวไหนลงและมีประโยชน์มากที่สุดครับโอเคใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับอย่างที่เราพูดครับจุดประสงค์ของเราในการทำจัดเด็กขึ้นมาแต่ละเด็กเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับนำไปปรับใช้งานของเพื่อนๆนะมันไม่ได้ดีเลิศหรือประเสริฐอะไรนะครับในการจัดเด็กของผมมันแค่เอาไว้ใช้งานและไปปรับใช้ของเพื่อนๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นมือใหม่เข้ามานะครับยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรและใช้ประโยชน์อะไรนะครับผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายๆคนนะนำไปใช้งานนะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นในส่วนของทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันได้รายได้เยอะกว่าในการที่จะดูวิดีโอหรืออารีนาต่อวันนะครับคือถ้า2 อย่างนี้มารวมกันเนี่ยเราก็จะสามารถเอิร์นเกมนี้ได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคเด็กที่เราจะพูดถึงครับก็คือเด็กสเตลล่านะครับสเตลล่าเนี่ยเป็นตัวคอนะครับที่มีประโยชน์มากพอสมควรถ้าเราจัดทีมได้ถูกนะครับตัวไหนที่จะเอามาคอมโบนะครับผมขอพูดอย่างนี้ก่อนความสามารถของสเตลล่าเนี่ยมันคือนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ในทีมของเรานะครับที่สร้างบัฟให้นะครับตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีความสามารถในการสร้างบัฟสเตลล่าจะได้รับเกาะสเตลล่าจะได้รับเกาะเราสามารถชมดูวิดีโอตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีวิดีโอให้กับเรานะเห็นไหมพอจัดวางลงเสร็จปุ๊บเราเอารันเข้าไปนะครับมันก็จะบัฟเกาะตัวไหนก็แล้วแต่ครับที่มีการเพิ่มบัฟนะครับแล้วตัวไหนบ้างครับที่เราจะจัดลงไปตัวไหนที่มีบัฟครับผมเวลาเราจัดวางเข้าไปเนี่ยตัวไหนที่มันมอบบัฟนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือเลือดนะครับตัวสเตลล่าเนี่ยก็จะได้รับพาสซีฟเหมือนกันครับผมโอเคครับเรามาพูดกันอันดับแรกครับหนีไปไม่ได้ครับนอกจากรันครับผมรันเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มไม่ว่าจะเป็นทางดาเมจแล้วก็เลือดนะครับใครที่ได้ตัวที่แบบไฮวิลิตี้มาเนี่ยโอ้โหยิ่งโกงนะครับรันถ้าเราเอามาคอมโบนะครับกับสเตลล่าได้ครับสเตลล่าก็จะได้รับก็พาสซีฟก็จะทำงานครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือกีตาร์ครับนี่ตัวกีตาร์เนี่ยก็เหมือนกันครับเวลาวางนะครับในชั้นเดียวกันนะครับมันจะมี3ชั้นใช่ไหมถ้าวางชั้นไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในชั้นล่างนะครับต้องถามว่าถ้าอยากจะเอามาคอมโบกับสเตลล่าต้องเอาสเตลล่าอยู่ชั้นล่างแล้วเอากีตาร์วางลงนะครับวางในฟิวไหนก็ได้ชั้นล่างสเตลล่าจะได้รับเกาะเหมือนกันครับผมและอีกตัวหนึ่งครับก็คือลินดาครับลินดาเวลาเสียชีวิตจะมอบดาเมจให้กับทีมในฟิลด์นะครับหรือในสนามนั่นเองสเตลล่าก็จะได้นะครับรับบัฟเกราะเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งครับผมที่จะต้องใช้ก็คือนี่ครับริเชลครับริเชลเนี่ยก็จะช่วยนะครับเวลาอยู่ในฟิลด์เนี่ยทุกรอบนะครับก็จะมอบน้ำก็จะมอบเลือดแล้วก็ดาเมจให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วยให้กับสเตลล่ามีเกราะเหมือนกันครับเงื่อนไขไม่ได้ยากอะไรครับและอีกตัวหนึ่งก็คือพยาบาลครับผมพยาบาลเนี่ยถ้าฉีดเข้าไปหาสเตลล่าสเตลล่าก็จะได้รับเกราะและไม่ว่าจะเป็นทั้งดาเมจแต่จะลดเลือดนะครับอันนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่ซีเรียสแต่ข้อดีกว่าก็คือได้รับเกราะนั่นเองครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับในการใช้ตัวทั้งหมดทุกอย่างมันมีหน้าที่ของใครของมันครับถามว่าตัวอื่นล่ะมีทำไมต้องเอามาเข้านะครับเลเน่ครับเอามาเข้าเพื่อจุดประสงค์เดียวครับแย่งบัฟครับเจนนี่เอามาทำอะไรครับ
เอาไว้ช่วยเวลาเกมนำไว้ปิดเกมครับโอเคนะครับผมนี่คือหน้าที่ของนะครับเราไปดูกันครับสำหรับทีมนี้ของ Stella ครับเริ่มแรกเราจะวางยังไงครับผมมาโอเคเราไปดูกันครับสำหรับหน้าที่ของ Stella นะครับเราจะบูสต์ Stella เนี่ยให้แข็งแกร่งได้อย่างไรครับผมแนะนำเลยว่าช่วงแรกเราอย่าเพิ่งลง Stella ก็ได้นะครับถ้าไม่จะเป็นนะโอเคพอตที่มานะครับโอ้ไม่มีด้วยนะครับอ่ะต้องเอา Stella แย่งบัฟครับมีวิธีเดียวนะครับแล้วก็ระวางครับวางเข้าไปก่อนรอครับรอเอากีตาร์เข้าไปก็ได้นะครับกีตาร์เข้าไปก็ได้นะครับและเอาเลเน่เข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือจะบัฟก็ได้นะครับบัฟแล้วก็เพิ่มเกาะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจะเลี้ยงนะครับสเตลล่านะแล้วก็รอครับโอเคอันนี้ก็คือได้บัฟมานะรอครับรอให้เกาะสเตลล่าแตกก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งใช้งานอะไรนะครับอ่ะสเตลล่าแตกครับใส่ตัวนักดนตรีเข้าไปครับเห็นไหมสเตลล่าก็จะได้รับนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับรอสเตลล่าแตกก่อนครับเราอย่าเพิ่งทำอะไรก็ได้นะครับรอสเตลล่าโอ้โหโดนตัดบัฟสเตลล่าผมไม่จะทำแบบนี้เลยรอครับมันทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็คือเราโดนตัดบัฟครับผมนี่ไงเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะเราไม่ต้องทำอะไรครับเราบัฟตัวนี้เข้าไปก็ได้ครับตัวนี้เพราะว่าโดนตัดเลือดนะเพื่อยืนให้นานที่สุดแล้วก็เจนนี่เข้ามาครับเพื่อจบด้านข้างนะครับจากนั้นนะเราจะใส่สเตลล่าเข้าไปก็ได้ครับนี่อย่างนี้ครับผมอย่างนี้ก็เกมนำได้เหมือนกันครับจากนั้นนะครับรอครับรอเจนนี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดตัววางตรงนี้ดูครับเพื่อที่จะให้ลินดาแตกแล้วสเตลล่าก็จะได้รับบัฟเกาะเหมือนเดิมครับเราอยากจะเพิ่มดาเมจสเตลล่าอย่างนี้ก็ได้ครับเอากีตาร์ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะปึ๊บเห็นไหมก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็เลือกเข้าไปครับและจากนั้นเราก็จะเลี้ยงนักดนตรีนะครับเอานักดนตรีขึ้นมาเพื่อเลี้ยงนะเพื่อเลี้ยงนักดนตรีและเพื่อให้สเตลล่าเนี่ยขึ้นไปต่อสู้แล้วอ่ะเราจะปล่อยสเตลล่าขึ้นไปแล้วอย่างนี้ก็เกมนำได้ครับและเราก็ถ้าสมมติว่ามันสูสีอยู่นะจังหวะนี้เราต้องเลี้ยงนักดนตรีอย่างนี้ครับให้อยู่ด้านท้ายของสเตลล่านะครับเพื่อที่จะให้นักดนตรีเนี่ยอยู่รอดชีวิตให้เยอะที่สุดแล้วก็เลี้ยงสเตลล่าไปเรื่อยๆนะครับตามรอบของมันนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเล่นนะครับโอเคเราไปลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยได้เห็นนะครับว่าดียังไงแต่มันก็มีข้อเสียนะครับไม่ได้แบบว่าจะดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับทีมนี้เอาไปปรับใช้กันได้นะผมทำเพื่อให้รู้ว่าสเต็ปนะครับในการเล่นเล่นยังไงเราต้องเอาสเตลล่าแย่งครับเพราะไม่มีเลเน่นะครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งลงนะครับลงนะครับแล้วก็เอากีตาร์นะครับเพิ่มบัฟให้กับเลเน่นะครับจากนั้นนะครับเราก็รอรันนะครับรอรันเพื่อที่จะบูสต์ให้กับสเตลล่านะครับรอให้เกาะสเตลล่าแตกก่อนนะครับผมปึ๊บแล้วก็บูสต์ครับผมนี่สเตลล่าก็จะได้รับเกาะเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับผมก็จะพยายามเลี้ยงนักดนตรีนะครับเลี้ยงนักดนตรีนะเราก็รอนักดนตรีนะครับตอนนี้นะเราไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรครับเอาเข็มฉีดยามาก่อนก็ได้นะครับหรือจะเอาเจนนี่เข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เกมมันเล่นง่ายมากขึ้นครับตอนนี้คือต้องเลี้ยงนักดนตรีครับเพื่อเอาเกาะให้กับสเตลล่านะครับนี่สเตลล่าโดนนะครับสเตลล่าโดนตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่ได้นะผมว่าเอาเจนนี่นะครับโอ้โหเอาเจนี่ขึ้นไปก่อนครับเจนี่ขึ้นไปก่อนเพื่อแก้เกมก่อนครับแก้เกมก่อนเพราะว่าสเตลล่าเราน่าจะแตกแล้วนะครับเราต้องเลี้ยงใหม่นะต้องเลี้ยงใหม่ต้องเลี้ยงใหม่โอเคเราเอาสเตลล่าเข้านะครับอึ๊บตอนนี้เกมยังได้อยู่นะครับเกมเรายังนำอยู่นะแต่ลินดาใส่ผิดนะครับอันนี้แย่งบัฟนะผมจะเอาลิเน่แย่งบัฟไปก่อนครับตอนนี้ผมจะปล่อยตัวสเตลล่าขึ้นแล้วนะครับผมจะปล่อยสเตลล่าขึ้นแล้วโอเคเกมชนะก่อนนะครับอันนี้ค่อนข้างมันชนะง่ายเกินไม่เอานะครับอันนี้ไม่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้แรงค์ของผมก็ 3,600 แล้วนะครับอยู่อันดับ1ของเซิร์ฟนะครับผมก็ผมใช้เซตนะครับอย่างที่ผมพูดแล้วตั้งแต่คลิปนะครับ3คลิปที่แล้วนะครับก็2คลิปที่แล้วที่ผมทำขึ้นมานะครับเป็นเซตในการไต่ทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ไต่แรงด้วยเหมือนกันนะครับเซตแต่ละเซตเนาะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม